ภูเก็ตไม่หยุดผลักดันโครงการอุโมงค์ป่าตองเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อเร่งรัดโครงการหวังแก้ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนเขาป่าตองด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปรับแผนเจาะลงทุนเองหลังเอกชนเมินโครงการอุโมงค์ป่าตองหรือโครงการทางพิเศษกระทู้ป่าตองเป็นอีกหนึ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ตที่ผลักดันกันมาหลายยุคหลายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางระหว่างตัวเมืองภูเก็ตไปยังหาดป่าตองและเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากสภาพเส้นทางที่ลาดชันและคดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่สำเร็จจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าโครงการจะมีความคืบหน้าตามขั้นตอนต่างๆแต่เมื่อถึงขั้นตอนการเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาลงทุนปรากฏว่าไม่มีเอกชนแม้แต่รายเดียวยื่นซองประมูลตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการพิเศษกระทู้ป่าตองมีการผลักดันกันมายาวนานเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบมาแล้วหลายหน่วยศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการมาแล้วหลายรอบจนล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาทบทวนโครงการใหม่สำหรับรูปแบบโครงการทางพิเศษกระทู้ป่าตองนั้นเป็นทางยกระดับมีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวเส้นทางระยะทางรวม 3.9 กิโลเมตรเป็นทางพิเศษขนาด4ช่องจราจรต่อทิศทางมีจุดเริ่มต้นการเชื่อมกับถนนพระเมตตาในพื้นที่ตำบลป่าตองจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกระทู้มีทางขึ้นลง2แห่งและมีด่านเก็บค่าผ่านทางตั้งอยู่บริเวณตำบลกระทู้1ด่านในวงเงินลงทุน 14,670 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยสิ่งปลูกสร้าง 5,792 ล้านบาทค่าก่อสร้าง 8,878 ล้านบาทสำหรับรูปแบบการลงทุนเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโดยภาครัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินภาคเอกชนรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบรายละเอียดและการก่อสร้างรวมทั้งการดำเนินงานและบำรุงรักษาระยะเวลาสัมปทาน35ปีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำหนดที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2570และเปิดใช้ในปี2571แต่เมื่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนมีเอกชนเข้าซื้อซองเอกสาร RFP จำนวน13รายและกำหนดยื่นซองเอกสารเมื่อวันที่7เมษายน2566ปรากฏว่าไม่มีเอกชนเข้ายื่นซองเลยเนื่องจากเอกชนกังวลเรื่องความคุ้มค่าเพราะเส้นทางมีระยะสั้น 3.9 กิโลเมตรมีค่าลงทุนสูงถึง 14,670 ล้านบาทหลังเอกชนเมินการลงทุนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการทบทวนแผนการลงทุนใหม่โดยการทางพิเศษจะใช้รูปแบบระดมทุนเองหรือใช้รายได้จากค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้จากโครงข่ายทางพิเศษทั้งหมดเป็นค่าก่อสร้างซึ่งจะทำให้สามารถเร่งรัดการก่อสร้างได้เร็วขึ้นคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้และเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะลงทุนก่อสร้างงานโยธาเองทั้งหมดใช้เวลาประมาณ4ปีซึ่งจะแล้วเสร็จในเวลาใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างระยะที่2ทางพิเศษสายเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้ส่วนระบบงานและการจัดเก็บค่าผ่านทางของระยะที่1สายกระทู้ป่าตองจะนำไปรวมกับโครงการระยะที่2สายเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้โดยเบื้องต้นมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 35,800 ล้านบาทขณะนี้ได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างสรุปผลและนำเสนอรายงานตามขั้นตอนต่อไปการเดินทางมาภูเก็ตของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนนี้
างจังหวัดภูเก็ตจะผลักดันโครงการนี้ผ่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อให้โครงการอุโมงค์ป่าตองเกิดขึ้นให้ได้